อมป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 อมสวัสดีท่านทั้งหลายข้าคือเจ้าสัวอาเฮียอาตีจอมยุทธเข้มข้าเป็นคนจีนที่หล่อที่สุดในจังหวัดกระบี่และวันนี้ข้าได้ปาล์มมาล็อตใหญ่โอ้ยเพราะว่าปาล์มเป็นพืชเศรษฐกิจหลักของจังหวัดกระบี่วันนี้ข้าจะต้องรวยอย่างแน่นอนปาล์ม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 ข้าจะรวยอย่างแน่แท้หยุดจังสี่คือการปนส่งปาล์มมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยข้าไม่ให้สิให้ดีหรือสิให้ด้วยตาเฮ้ยถ้าเกิดอย่างนั้นต้องข้ามศพข้าไปก่อนละย่าเฮืออ่ะเฮ้ยวันนี้ข้าจะต้องรวยอย่างแน่นอนข้าพักช่วยข้าด้วยช่วยข้าด้วยข้าโดนไอ้จอนหำแลมันทำลายแล้วมันก็เอาปลาของข้าไปหมดเลยต้นยังอยู่ไม่ใช่เหรอมันอยู่แต่ต้นมันก็ไม่มีประโยชน์ตอนนี้ปาล์มเนี่ยมีมูลค่าตั้งแต่รากลำต้นลูกก้านใบของมันแล้วก็สุดท้ายก็คือทางตอนนี้ทางปาล์มมีมูลค่าสูงนะผมจะบอกให้นะรากเอาจากสารได้ต้นก็พาแปรรูปเป็นกล่องโฟมที่ใส่อาหารได้ใบก็ไปอาหารแพะได้แล้วก็ก้านทำไม้กวาดโอ้โหแสดงว่าปาล์มเนี่ยสามารถสร้างรายได้ได้ทั้งต้นเลยใช่ไหมท่านถูกต้องก็ของบ้านเราที่หันแม่มอง360องศาเนี่ยกระบี่เมืองท่องเที่ยวกระบี่เมืองปาล์มนะครับปาล์มเนี่ยกระบี่เป็นเมืองที่ปลูกปาล์มมากที่สุดในประเทศไทยและผมก็เลยรับลูกมาจากผู้สูงอายุอีกคนหนึ่งแล้วเลยมาทำเรื่องจัดสรรจากทางปาล์มเนี่ยแล้วข้าอยากรู้ว่าใครกันเนาะเอาความรู้มาช่วยชาวบ้านเริ่มจากกรมน.ของจังหวัดกระบี่เป็นผู้คิดแล้วก็ส่งเสริมทางปาล์มเนี่ยมันน่าจะเป็นอาชีพที่แน่นอนกรมน.จังหวัดกระบี่เนี่ยก็เลยมาส่งเสริมเรื่องนี้มาแล้วทางกรมน.จังหวัดกระบี่มีบทบาทอะไรให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมบ้างครับท่านก็มีการชักชวนชาวบ้านให้มาทำตรงเนี้ยเพื่อว่ามันเป็นอาชีพที่ส่งเสริมได้จริงๆแล้วหลังจากนั้นผลที่ได้มันเป็นยังไงบ้างท่านก็ตอนนี้ผลตอบรับดีมากๆเลยก็เฉลี่ยต่อไร่ต่อปีต่อ1ไร่ก็ตกประมาณ 14,000 บาทต่อ1ไร่แต่ถ้าทำทางปาล์มที่เหมือนผมคิดตอนนี้ที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยตอนนี้ทางละ100พอทางละ100เราเฉลี่ยทั้งปีเฉลี่ยทั้งปีนะครับแต่ตกประมาณไร่ละ 52,000 บาทโอ้โหจากเดิมคือเพียงแค่ 14,000 14,000 ได้ถึง 52,000 โอ้โหรายได้ดีขนาดนี้งั้นข้าเริ่มอยากรู้แล้วว่าวิธีการทำเขาทำยังไงมีชิ้นงานอะไรบ้างเริ่มจากขบวนการแรกเลยนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูงั้นข้าจะได้ทำด้วยใช่ไหมได้งั้นข้าต้องให้ท่านพาข้าไปลงมือทำหน่อยโอ้โหตามมาเฮ้ยข้าอาจจะเป็นเขยกระบี่ก็เป็นได้โอ้โหท่านให้วิชาข้าขนาดนี้ข้าขอคารวะท่านปรมาจารย์อย่าเรียกข้าเป็นปรมาจารย์เลยปรมาจารย์อยู่ด้านในโน้นฮะท่านปรมาจารย์เป็นใครกันก็รองผอ.รมน.ไงงั้นข้าขอตัวไปหาท่านปรมาจารย์ท่านรองผอ.รมน.กลับล่ะกราบคารวะท่านปรมาจารย์ครับผมโง่เฮงดีแบบนี้จะต้องเป็นท่านรองผอ.รมน.จังหวัดกระบี่ถูกต้องไหมครับถูกต้องครับผม
เมื่อสักครู่นี้ข้าไปฝึกเรียนวิธีการจักสารจากทางปาล์มสร้างรายได้หลังจากที่ช่วงผลปาล์มมันราคาตกต่ำความรู้สึกของท่านมาช่วยเหลือชาวบ้านเป็นยังไงบ้างครับท่านโอ้รู้สึกว่าภูมิใจนะฮะที่ได้มาได้ช่วยประชาชนที่หมู่6อำเภออ่าวลึกน้อยเนี่ยนะครับตอนช่วงหลังจากที่มีผลกระทบโควิดพอดีก็เราก็มีโครงการของกลมน.นะฮะเป็นโครงการในเรื่องเกี่ยวกับอบรมวิชาชีพพอดีเลยก็เลยใช้โครงการสามัคคีระดับตำบลแล้วก็ฟื้นฟูผู้มีผลกระทบก็เลยเริ่มมาโครงการแรกณที่นี่ครั้งนี้ก็ถือว่าได้ช่วยเขาแล้วก็ถือว่าได้ทำในสิ่งที่อยากจะทำด้วยวันนั้นเนี่ยมันเป็นที่มานี่ก็เลยกลายเป็นแนวคิดของท่านรองที่ทำโครงการนี้ขึ้นมาแล้วเริ่มโครงการเสร็จปุ๊บท่านรองให้การส่งเสริมชาวบ้านอย่างไรบ้างครับท่านก็เรามาสนับสนุนเรื่องวัสดุอุปกรณ์ต่างๆเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางเกี่ยวกับค่าเดินทางจากคนที่มาอบรมนะครับแล้วก็เราก็ยังมีแนวความคิดว่ามันไม่น่าจะหยุดอยู่ที่นี้มันน่าจะระดับตำบลระดับอำเภอทุกอำเภอต้นปาล์มเนี่ยเป็นเศรษฐกิจหลักมี2ตัวนะครับปาล์มกับยางของกระบี่เพราะนั้นตรงนี้พูดถึงว่าถ้าเกิดสร้างมูลค่าเพิ่มได้โดยที่ว่ามีอาชีพเลือกเนี่ยใช้ประโยชน์ทางปาล์มในส่วนอื่นได้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเรามีต้นปาล์มอยู่รอบๆบ้านอยู่แล้วมีในสวนอยู่แล้วเราก็ทราบดีว่าปาล์มราคาตกต่ำมันเป็นทางเลือกเพราะฉะนั้นตอบโจทย์ในเรื่องเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจตกต่ำของเราได้ในภาวะนี้พอดีเลยหลังจากที่ท่านส่งเสริมให้ชาวบ้านทำชิ้นงานขึ้นมาแล้วจะเอาไปขายกันที่ไหนถ้าโรงแรมเนี่ยก็อยากจะให้มีร้านค้าลักษณะที่เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชนเพราะท่านผู้ว่าพูดเสมอว่าอยากจะให้แหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยมีร้านค้าอย่างนี้เป็นสินค้าที่ภูมิปัญญาชาวบ้านก็ดีเป็นสินค้าที่จากผลิตผลจากเกษตรก็ดีประมงต่างๆก็ดีที่แปรรูปมาเนี่ยก็อยากให้มีตรงนั้นเพื่อเป็นของฝากเล็กน้อยเป็นของที่มาจากชุมชนหรือจากหมู่บ้านหรือจากตำบลจริงๆคือถ้าสมมติว่ามีการขับเคลื่อนทุกระดับนะฮะผู้นำชุมชนผู้นำท้องถิ่นเห็นประโยชน์ด้วยนายอำเภอเห็นทางจังหวัดเห็นนะครับประเทศชาติเห็นปาล์มจากที่ไม่มีประโยชน์เลยเนี่ยขายเมล็ดอย่างเดียวเนี่ยแต่ว่าไอ้ที่อื่นๆไม่มีประโยชน์เนี่ยเราก็เป็นหน่วยงานที่เรามาส่งเสริมเขาก็เป็นสิ่งที่น่าภูมิใจการผลิตเครื่องจักสานของชุมชนหมู่ที่6นี้นะฮะได้เกิดประโยชน์และต่อยอดไปโอ้ผมว่ามันเป็นประโยชน์มหาศาลนะครับท่านรองครับถ้าหากว่าประชาชนมีปัญหาเดือดร้อนติดต่อขอความช่วยเหลือกับทางกอรมน.ได้อย่างไรบ้างครับท่านรองจริงๆไม่ต้องมีปัญหาก็ได้ครับก็เราก็มีสายด่วนของเรานะครับหมายเลข4ตัวก็1374นะครับก็เรากมน.เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสครับข้าน้อยต้องขอคารวะท่านรองที่ท่านเป็นปรมาจารย์ของข้าในวันนี้อย่างสูงขอรับท่านรองท่านปรมาจารย์ข้าน้อยขอฝากตัวเป็นศิษย์ด้วยเถิดได้เลยข้ามีของดีจากกระบี่จะมอบให้เจ้าโอ้รับไปเลยท่านเข้มข้ารับเป็นศิษย์ของข้าแล้วเห็นไหมล่ะว่าต้นปาล์มไม่ได้มีดีแค่ผลสามารถใช้ได้ทั้งต้นแล้วชาวบ้านก็มีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นเฮงๆรวยๆต้องขอขอบคุณสำหรับกอรมน.จังหวัดกระบี่ที่มาให้ความรู้ชาวบ้านแบบนี้กระบี่ไร้เทียมทานไปเฮ้ยข้าไม่กลัวพวกเองหรอกเฮ้ยข้าไม่กลัวหรอกไอ้ข้าไม่กลัวเองหรอกปาล์มไม่ได้ขายได้แค่น้ำมันแล้วนะจ๊ะต้องยกนิ้วให้กับไอเดียเจ๋งๆของกอรมน.จังหวัดกระบี่ไปเลยครับครั้งหน้าโจรสลัดจะขึ้นบกไปตามหาทรัพย์สมบัติที่จังหวัดปราจีนบุรีเขาว่าที่นี่มีขุมทรัพย์ในดินอยู่มากมายติดตามได้ครั้งหน้านะ